ดกิ่งตั้งนานแม่แม่ขาไม่ใช่นี่ไม่ใช่หนูน้อยหมวกแดงนี่หมาป่าน้องแพนฉันสวยขนาดนี้ว่าฉันเป็นหมาป่าฉันเป็นกระต่ายนี่ค่ะการทำอย่างนั้นได้ยังไงเชิญค่ะดูสิอารมณ์เสียงวุ่นวายเขาไม่รู้สิว่าจะมาแล้วกะจะมาเยี่ยมแม่กับน้องแพนนั้นโอ้โหทำผมให้ตีสี่ดูสิล้นหมดแล้วอาจารย์ตั้งแต่รู้จักอาจารย์มาไม่เคยอาจารย์ไม่ค่อยเคยเห็นอาจารย์พกผ้าพันคอที่สวยงามอย่างนี้ใช่หนูน้อยหมวกแดงหนูน้อยหมวกแดงจริงค่ะอาจารย์เป็นหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะน้องแพนสวัสดีค่ะบอกว่าเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วก็จะพูดถึงเรื่องแบบว่าอาหารสุขภาพอาหารที่แม่ทำน้ำผักผลไม้ของแม่อาหารอะไรนะคุณแม่อาหารที่มาจากผักผลไม้สุขภาพเหรอมาผิดงานค่ะดิฉันต้องการสุขภาพดิฉันต้องการของเน่าๆเละๆของหมดอายุฉันต้องการของมันของคาวแล้วท่านมาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่าซ่อนอยู่ในตู้เย็นเต็มไปหมดเลยคราวนี้ต้องเคี่ยวไปถึงไหนเนี่ยแม่คะเอาลูกกดผิดเคล็ดลับไปก่อนนะนี่แม่นะกดผิดปุ่มลืมใส่แว่นคุณแม่นี่นะคะเอาแว่นให้แม่ด้วยมิกกี้สรุปเชิญดิฉันมาทำไมคะคนเชิญมาแว่นก็มองไม่เห็นอันนู้นก็ลืมอันนั้นก็เรียกกันเพี้ยนพลาดรอบบ้านอะไรคะนี่คือรายการอะไรคะคุณน้องแพนคุณแม่แพนค่ะจริงๆอาจารย์เคยมาที่บ้านแล้วแล้วอาจารย์ก็มาช่วยดูให้ว่าที่บ้านมีอะไรที่เราควรจะต้องแบบปรับบ้างแก้บ้างหรือว่าให้มันดีขึ้นในฐานะที่อาจารย์เป็นแบบอันนี้คือค่าเวลากลัวแม่เขินว่างั้นแต่ที่อาจารย์มาคราวที่แล้วว่าบ้านเปลี่ยนไปเยอะแล้วอาจารย์ว่าเราควรทำไงอีกดีตอนนี้จริงๆพอแล้วฮะหยุดทำทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้วันนี้ที่บ้านแน่นมากคุณแม่ไม่แม่โอ้ก็ตายแล้วแม่เอาแล้วเมื่อกี้พอมาถึงเรื่องบ้านที่เราเคยจริงๆอาจารย์เคยมาแล้วดูบ้านเราไปแล้วในส่วนนึงเอาเป็นว่าถ้ารวมๆแล้วอาจารย์คิดว่าบ้านอะไรที่มันจะเสริมให้บ้านมันแบบดีอ่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วพอก่อนนะคะพอบ้านคุณแม่เนี่ยกับน้องแพนเนี่ยเยอะมากคือปีนี้เป็นปีวัวคุณแม่แนะนำแบบนี้ค่ะปีนี้นะคะถ้าอยากให้บ้านทุกบ้านหรือท่านผู้ชมอยู่เนี่ยอยากให้มีความเฮงเนี่ยให้หาวัวเธอคือใครอ่ะโอเคค่ะจำหน่อยมาสรุปกูก็ไม่ต้องพูดแล้วล่ะเดี๋ยวจะพูดสำคัญก็จะซับเหงื่อพอกูจะพูดประเด็นสำคัญใส่เกลือเป็นกิโลอ่ะเนี่ยทุเรียนนะโอ้โหกล้องทุกกล้องส่องมาที่ฉันอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมเห็นอาจารย์สวยไงอาจารย์สวยอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นมากเลยค่ะค่ะอาจารย์สวยมากขออนุญาตนะคะสรุปมันต้องจบมาแล้วเอาอาจารย์เล่าไปเลยก็เนี่ยรออาจารย์อยู่เนี่ยวัววัวที่บ้านต้องมีวัวปีนี้ค่ะ2014นะคะให้หาวัวปลอมเนาะเป็นวัวน่ารักน่ารักค่ะสัก 3-4 ตัวเป็นครอบครัวเล็กๆวางไว้บริเวณหน้าบ้านให้หันหน้าเข้ามาในตัวบ้านนะคะเขาเชื่อว่าการเลี้ยงวัวหรือลักษณะวัวแบบเนี้ยจะส่งเสริมใหบ้านหลังนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องการงานการเงินและหาโอ่งเล็กๆใส่น้ำให้เต็มตุ่มตลอดทั้งปีอยู่ตรงบริเวณวัวนะคะรวมถึงหาต้นไม้ที่เป็นต้นไผ่กวนอิมก็ได้หรือต้นเขาเรียกต้นดอกหน้าวัวสีแดงมาวางไว้ตรงบริเวณวัวอันเนี้ยจะเสริมทรัพย์ทำให้ตลอดทั้งปีมีเงินเข้าตลอดเวลาเฮ้นะครับถือว่าดีมากค่ะโอเคนิดนึงนะคะแล้ววัวเนี่ยต้องเท่าจำนวนสมาชิกในบ้านไหมคะโอ้โหแม่ถ้าบ้านแม่นี่วัวเป็นร้อยแล้วแม่เพราะแม่ดูแลคนเยอะแม่สู้ไปเลี้ยงวัวตัวเดียวดีกว่าไม่ได้แม่แค่3ตัว5ตัวพอแบบทำเป็นเคล็ดเท่านั้นเองนะคะแล้วปีนี้งดสีแดงนะคะปีนี้ห้ามสีแดงเด็ดขาดปีนี้ห้ามสีแดงแต่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอนุญาตได้เพราะเป็นเทศกาลจีนที่ต้องเป็นสีแดงคุณถูกสีแดงห้ามอ่ะคุณแม่ขาเราเคยได้ยินโบราณที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าจะบอกเราว่าเวลาที่เราไปเดินอยู่ในกลางทุ่งนาเนี่ยห้ามใส่สีแดงเพราะวัวจะควิดเห็นไหมดังนั้นปีนี้เป็นปีที่สีแดงมีภาวะยั่วยุอารมณ์แล้วก็ถ้าเกิดในกรณีหลายคนบอกอาจารย์ขาทั้งบ้านหนูแพทเทิร์นเป็นสีแดงหมดทำยังไงให้หาสีเขียวมาเสริมเพราะสีเขียวกับแดงเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันก็สามารถที่จะทำให้สีแดงใช้ได้อยู่แดงกับเขียวนะคะเมื่อมาเจอกันเท่ากับว่าเรายังสามารถใช้สีแดงได้อยู่แต่ปีนี้ให้งดสีแดงและฝากไว้สำหรับพ่อบ้านหลายๆคนนะคะที่มีกิ๊กก็ระวังค่ะปีนี้เป็นปีวัวซึ่งปีวัวเนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสมีลูกได้ง่ายเพราะเป็นปีแห่งแม่พันธุ์นั้นเนี่ยปีใช่ปีนี้เป็นก็เลยเป็นปีแห่งแม่พันธุ์นั้นใครก็ตามที่กุ๊กกุ๊กกิ๊กกักระวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ได้สำหรับใครที่มีแต่งงานแล้วไม่มีโอกาสจะมีลูกเลยปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสที่สุดเพราะเป็นปีที่
เรื่องของปีวัวจะเสริมเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่จะมีกิ๊กเกิดปีวัวขึ้นมาก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยเพราะว่าเขาเป็น อาจารย์นี่คนชอบนะขอบอกนะหมดเวลาผู้กันเคาะระฆังหมดเวลาแม่สิ่งเหล่านี้ต้องระมัดระวังเนาะแล้วก็หามาวางบริเวณด้านหน้าอย่างที่อาจารย์ว่าเสริมเคล็ดลับดีๆค่ะมีพี่วัวอยู่ประมาณ4 5ตัว3หรือ5ตัวแล้วก็มีตุ่มเล็กๆใส่น้ำให้เต็มค่ะกี่ตุ่มคะเอ๊ะกี่ตุ่มคุณนับก่อนใบเดียวก็พอแล้วก็ต้นไม้มงคลก็คือขอเป็นต้นไผ่กวนอิมหรืออาจจะเป็นต้นต้นดอกหน้าวัวสีแดงถือว่าจะดีค่ะนะคะนำมาเสริมอยู่บริเวณด้านหน้าถือว่าจะดีเนาะแล้วก็ปีนี้ให้ใช้สีเขียวสีเขียวเป็นสีที่ดีมากเปลี่ยนพรมให้เป็นสีเขียววางอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะสีเขียวจะเป็นสีเสริมสำหรับเกิดปีวัวทำอะไรก็ตามเขียวไว้ก่อนถือว่าเลิศที่สุดเสริมทุกเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณค่ะจ้าดีค่ะคุณแม่ค่ะกินเพื่อนหน่อยค่ะไม่เอาแม่พี่ให้เพื่อนหน่อยแม่ไม่ได้คนอื่นเลยไม่กินไม่แค่ชิมมันก็จะรู้ไม่ได้มานานมากแทนนี่คืออะไรคะอันนี้คือสวนแปลงผักค่ะอาจารย์แปลงผักตั้งแต่ช่วงที่โควิดคราวที่แล้วไงอาจารย์เราได้กินบ้างไหมได้กินโอ้ยเก็บไปแล้วเริ่มทำใหม่ไปแล้วด้วยค่ะอาจารย์แล้วอันนี้ปลูกหญ้าให้ลูกฮะปลูกหญ้าให้ลูกกินอันนี้คือผักสลัดค่ะผักสลัดโอเคอันนี้คือหญ้าจากข้าวสาลีหญ้าข้าวสาลีมะเขือเทศอันนี้ก็คือผักสลัดผักสลัดว้าวมันหวานนะฮะอยากกินเลยมีไหมมันอยู่ตรงนี้ค่ะมีลูกหรือยังยังค่ะยังอีกนานไหมเฮ้ยไม่เดี๋ยวก่อนมันต้นมันเลื้อยอย่างนี้พี่พื้นเลยเหรออย่างนี้ค่ะใช่ใช่มันหวานญี่ปุ่นอ่ะมานี่คือแปลงผักนี่คือบ้านอะไรอ่ะนี่คือบ้านคือตอนแรกก็คือว่าแม่ก็จะอยู่หลังนี้ก่อนที่จะเป็นหลังสีเขียวไงอาจารย์อันนี้คือเขากำลังจะปรับนะใช่แต่ตอนนี้กำลังคิดว่าจะปรับใหม่รีโนเวทใหม่อาจารย์ว่าเราจะเริ่มจากอะไรดีคะขอทักสองเรื่องได้ไหมคะได้เลยค่ะอาจารย์กลับมานะคะสองเรื่องแรกเลยค่ะค่ะอันนี้เห็นไหมที่เป็นหลุมค่ะอันนี้คือเขาถือค่ะเดิมน่าจะเป็นต้นไม้หรือฝาคูน้ำอะไรก็ตามบลาๆว่าไปเขาให้ปิดเพราะหลุมแบบนี้คือการวางสนุกตัวเอง อันนี้เท่ากับเราจะเจอเรื่องราวสะดุดมีปัญหามากมายไม่แนะนำนะคะจุดที่2ค่ะเห็นบันไดไหมเขาเชื่อกันว่าการที่เรายืนมองเห็นราวบันไดเนี่ยสมมติเราเป็นคนนอกเราเห็นมาเราเห็นราวบันไดเขาบอกมีคนเห็นไส้เห็นพุงเราหมดเลยดังนั้นไม่แนะนำให้คนภายนอกเห็นราวบันไดท้องบันไดจากหน้าบ้านมาในบ้านแล้วอาจารย์ที่อาจารย์เคยบอกว่าประตูหน้ากับประตูหลังไม่ควรตรงกันจริงๆต้องบอกเนี่ยค่ะประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยเขาบอกในกรณีที่ถ้าเกิดว่าระยะทางของการเดินเนี่ยมันสั้นลงไม่ควรจะตรงกันแต่ถ้าเกิดยาวมีพื้นที่พอเหลือเฟือตรงกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะและที่สำคัญสุดท้ายคือหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำฝั่งซ้ายมือควรจะมีน้ำที่มีความหมุนเวียนหรือเคลื่อนไหวจะส่งเสริมให้บ้านหลังนั้นมีเงินมีทองมีความสำเร็จมีความร่ำรวยค่ะรวยค่ะรวยครับเมื่อกี้พาอาจารย์ไปเดินดูบ้านมาคุณแม่อาจารย์คอมเมนต์ที่หน้าบ้านแม่ปรากฏว่าคุณแม่ต้องย้ายไม่ก๊อดแม่จะต้องไปซื้อที่ประมาณ400เอกพอบ้านหลังนี้เล็กไปแล้วสำหรับแม่ขอแล้วนะคะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าบ้านใหญ่นะคะเจ้าบ้านมีอนาเขตอนาบริเวณใช่ไม่ใช่แค่บอกว่าหน้าบ้านแม่บันไดไม่ควรตรงกับประตูไม่งั้นเราจะเก็บเงินไม่อยู่วิธีแก้ไงดีอ่ะดูซิจานแพรจำได้หรือเปล่าอ่ะลองบอกมาโอเคขวามือค่ะควรจะมีโอ่งน้ำผิดควรมีน้ำขวาไฟซ้ายน้ำฝั่งซ้ายมือไม่ใช่ฝั่งขวาไม่ใช่เราหันออกไงอาจารย์เราฝั่งขวาหันหน้าเข้าตัวบ้านขวาท่าไฟซ้ายท่าน้ำน้ำต้องอยู่ซ้ายมือน้ำใช่ไงขวาอยู่ไฟใช่ไฟขวาไฟไฟที่อะไรอ่ะอาจารย์ไฟก็ได้แก่สิ่งที่เป็นความร้อนต่างๆบางคนเสาไฟเอ่ยอะไรหม้อแปลงไฟถังแก๊สอะไรก็ตามเนี่ยความร้อนทั้งหมดอยู่ฝั่งขวาซ้ายมือเป็นน้ำน้ำนี่ก็คือแม่ก็เอาอ่างบูอ่างน้ำมาลงแล้วก็ปลาหางนกยูงเพื่อให้มีความเคลื่อนไหวถูกต้องค่ะแล้วก็จะดีเลยคุณแม่แล้วก็หน้าบ้านแม่ต้องวางพรมที่เป็นสีเขียวเพื่อวางดักประตูเนื่องจากประตูแม่เปิดประตูมาปั๊บเจอบันไดทางลงเลยต้องปรับได้เ
ลยค่ะพรุ่งนี้นะลูกนะรีบทำกันเลยโอเคแล้วก็เดินมาดูบ้านข้างหลังนะคะบ้านหลังสีชมพูนี้จางก็เลยบอกว่าซ้ายเนี่ยควรจะมีน้ำ อยู่นิดนึงมันจะได้มีความเคลื่อนไหวที่ดีมีเงินนะคะร่ำรวยข้างในเนี่ยไม่ควรมองเข้าไปแล้วเห็นบันไดเลยเพราะควรจะเห็นไส้เห็นพุงเราถ้างั้นเราต้องหาอะไรเป็นฉากถูกต้องค่ะมันจะทำให้งานเนี่ยหลุดเพราะเชื่อว่าการที่มองเห็นบันไดเนี่ยเห็นไส้เห็นพุงจะมีผลเรื่องของงานไม่แนะนำด้านหน้ามีหลุมอยู่อันนึงก็ต้องกลบไม่งั้นเดี๋ยวจะสะดุดไม่งั้นจะสะดุดตัวเองไม่แนะนำค่ะอันนี้บอกแล้วบิวเอ้ยกบหลุมหน้าบ้านให้แม่หน่อยลูกครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ชมขาก็แบบนี้ค่ะครั้งเดียวที่มาดูก็บิวเนี่ยน่าจะ4เดือนนะกว่าจะยังไม่ทำเลยยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ทำน่าละค่ะก็เลยเป็นคร่าวๆวันนี้แบบดีเลยเนาะแม่โอ้โหเรียกว่ามาปลดล็อกอะไรเราค่ะที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนดีคะคุณแม่จะติดต่อเลยเหรอคะคุณแม่เมื่อกี้ถามว่าปีนี้จะทำยังไงเสริมมีเคล็ดลับคุณแม่ขาเคล็ดลับของใครหลายคนค่ะปีนี้อาจารย์มีเคล็ดสำหรับให้เงินเนี่ยเข้าอยู่ตลอดเวลาตลอดปี2024นะคะให้เตรียมถุงผ้าสีเขียวค่ะเดี๋ยวดูซิอยู่ไหมมีไหมคะมีป้าป้าพับมาแล้วถุงผ้าสีเขียวค่ะแล้วหาเข็มกลัดสีทองกับสีเงินนะคะโดยกลัดสีทองอยู่ข้างบนสีเงินอยู่ข้างล่างนะคะกลัดตรงบริเวณที่เป็นถุงผ้าสีเขียวแบบนี้นะคะคุณแม่เข็มกลัดเนี่ยเขาเชื่อในความเชื่อของคนโบราณเชื่อว่าการกลัดเนี่ยจะเป็นตัวกลัดสิ่งต่างกลัดสิ่งดีๆเข้ามาตัวเองคุณแม่เคยเห็นไหมเวลาคนท้องโบราณเขาจะให้กลัดตรงนี้ทำไมเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่ากลัดแล้วจะกันในสิ่งปัญหาต่างๆเข้ามาถึงตัวลูกแต่กลัดลักษณะนี้กลัดให้เงินเข้าไม่ไหลออกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะข้างในถุงต้องมีอันนี้นะขาดไม่ได้เลยนะคะลุ้น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 ข้างในถุงต้องมีแบงค์50ค่ะและแบงค์50นี้ขออนุญาตนะคะจะมีแบงค์อยู่แบงค์50ใบที่มีลำเรือสำเภานะคะคุณแม่ต้องเป็นลำเรือสำเภานะคะแล้วก็พับแบบนี้ค่ะพับให้มีลำเรือสำเภาลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงค่ะแล้วถุงใบนี้เนี่ยก็จะใส่เหรียญใส่สตางค์อะไรได้หมดแล้วก็ใส่ไปในกระเป๋าใหญ่อีกทีนึงเพื่อจะพกพาไปตลอดเท่านี้ค่ะปี2064ก็จะมีแต่เงินมีแต่ความสุขความเจริญค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะอาจารย์ดีค่ะดีค่ะไม่มีอะไรอยากเพิ่มไหมคะโอ้ยนี่อาจารย์ขาก่อนที่เราจะล่ำลากันนะคะสุดท้ายเนี่ยแม่อยากจะรู้ว่าสติ๊กเกอร์ที่แม่ดีไซน์เองโดยบังคับมิกิเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ผมกันตกใจเลยสีเขียวถือว่าดีเพราะนึงสีเขียวปีนี้เป็นปีเสริมทรัพย์ดังนั้นปีนี้พอมีสีเขียวลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าโอเคนะคะและภาพรวมในการที่จะใช้ภาพดีไซน์เป็นตัวบุคคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้มีครบคือมีสร้อยเนี่ยเปรียบเสมือนสมบัติเปรียบเสมือนความสำเร็จถ้าไม่มีสร้อยไม่มีสมบัติถือว่าไม่มีความสำเร็จตังหูสองข้างเปรียบเสมือนบารมีคิ้วตาครบหมดอันนี้ถือว่าดีหมดเพอร์เฟคเดี๋ยวนี้ออกแบบเข้ามาหน่อยเร็วนี่คือคนออกแบบค่ะผ่านหมดเลยนะคะท่านผู้ชมคะดิฉันมาเนี่ยค่าตัวก็ไม่ได้ค่าวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเขาดีใจจังเลยค่ะมาเพื่อให้จริงๆจริงค่ะเอาแม่ไม่ถามอาจารย์มีผลงานอะไรให้เราติดตามบ้างคะอาจารย์ตัวนี้ช่องทางของอาจารย์อะไรอ่ะที่คนจะติดตามได้คือแม่ก็ติดตามทุกช่องทางแล้วแหละแต่ว่าอยากจะบอกแฟนๆที่อาจจะยังไม่ได้ติดตามหรือก็ดูในคลิปของเราเนาะในสตอรี่แล้วก็บอกอุ๊ยแต่ฉันต้องรีบเข้าไปดูอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วค่ะจริงๆต้องบอกด้วยผลงานก่อนในผลงานเองเนี่ยตอนนี้มีอาชีพเพิ่มนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยถามทุกวันนี้มีคนแต่คนถามว่าอาจารย์คะยังดูหมออีกไหมอาจารย์ยังดูได้อีกหรือเปล่านึกว่าอาจารย์ไปเป็นนักร้องซะแล้วเพราะตอนนี้คือมีแต่งานที่แบบเกี่ยวกับร้องเพลงแต่ความเป็นจริงร้องเพลงคือความชอบนะคะค่ะนั้นโดยส่วนตัวด้วยงานต่างๆที่เพิ่มขึ้นก็จะมีงานพิธีกรนะคะในรายการคุยแซ่บแล้วช่องไทยรัฐแล้วมีหลากหลายอีกหลายช่องนะคะส่วนช่องเงินสามารถนะคะถ้าเกิดขาดพิธีกรยังยินดีค่ะส่วนของการจะดูหมอก็ยังโชคชะตายังดูได้เหมือนเดิมนะครับเป๊ะแม่นเวอร์เหมือนเดิมค่ะรอเทปหน้าค่ะเชื่อเทปหน้าเนี่ยจะต้องมีอะไรเก๋ๆยังไม่หมดนะคะเรื่องราวของคุณแม่กับของน้องแพนค่ะจะมีอะไรมาเจาะลึกเมาส์กันอีกมากมายรอตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook ตรวจดวงชะตาด้วยลายเซ็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะคะฝากติดตามอาจารย์ทางช่อง YouTube นะคะช่วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยค่ะ